อเคจ้าตอนนี้นะคะไส้ป่อเปี๊ยะเราผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยให้เขาเย็นแล้วนะคะปล่อยให้เขาเย็นตัวเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะมาเริ่มห่อป่อเปี๊ยะกันจ้ะมาทุกคนอุปกรณ์พร้อมเรามารุยเลยนะคะเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะทุกคนนะคะวันนี้แม่จ๋าก็เปลี่ยนมุมนะคะเปลี่ยนมุมการทำนะคะปกติจะทำอยู่ในครัวทุกคนแต่ว่าวันนี้ลองเอามานั่งทำตรงโต๊ะอาหารเนาะเปลี่ยนบรรยากาศก็ไม่ถือว่าไม่จุดประสงค์ก็คือไม่ใช่จะเปลี่ยนบรรยากาศซะโดยตรงหรอกค่ะคือมุมกล้องมันก็จะได้กว้างเนาะเพราะว่าเวลาที่แม่จ๋าทำที่ในครัวแม่จ๋ามันแคบเนาะมุมกล้องมันก็แคบๆอะไรประมาณเนี้ยก็เลยลองมานั่งทำตรงนี้ดูซิจะเป็นยังไงนะคะแต่รู้สึกว่าเวลานั่งลงไปแล้วมันจะสูงเกินสำหรับหมายถึงว่ามันจะสูงเกินไปนะคะก็เลยไม่ไหวก็เลยเปลี่ยนเป็นยืนดีกว่านะพอยืนก็รู้สึกว่ามันต่ำไปอีกนะคะทุกคนพอต่ำเราก็ต้องก้มเนาะมันก็ปวดหลังนะคะก็จะย้ายที่ก็ดูจะวุ่นวายไปอีกนะคะเพราะว่าก็วุ่นวายมาซะเยอะแล้วนะคะก็เลยอ่ะทำไปในมุมนี้แหละทำไปเดี๋ยวก็เสร็จนะคิดว่าเดี๋ยวก็เสร็จจะทำไปขี้เกียจเปลี่ยนละนะคะก็ทำไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเพลินนะคะเพลินบ้างปวดหลังบ้างอะไรบ้างก็พักกันไปบ้างอะไรอย่างนี้เนาะนะคะการทำสปริงโรลวันนี้นะคะของแม่จ๋าเนาะแม่จ๋าก็จะห่อป่อเปี๊ยะให้พี่คนหนึ่งนะคะพี่คนหนึ่งที่รู้จักกันทางช่องทางโซเชียลนี่แหละนะคะก็เป็นพี่ที่น่ารักคนหนึ่งเนาะคอยเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันในคลิปต่างๆนะคะคอมเมนต์คุยกันก็พี่เขาก็น่ารักนะคะพี่เขาก็อาศัยอยู่แถวเมืองหลวงเนาะแม่จ๋าก็อยู่แถวบ้านนอกนะคะก็พอดีเราก็เคยลงคลิปเกี่ยวกับการทำป่อเปี๊ยะการห่อสปริงโรลอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาก็เข้ามาคอมเมนต์พี่เขาก็อยากทานเนาะนะคะก็ถามขอซื้อนะคะให้เราทำขายให้เนาะเราก็ไม่ยังไม่โปรเฟชชั่นอลขนาดทำขายเราก็เลยไม่ได้ขายให้พี่เขาเนาะก็เอาเป็นว่าเราก็เลยตกลงกันว่าเดี๋ยวแม่จ๋าจะห่อให้ก็แล้วกันนะคะห่อให้แต่ว่าไม่ได้ขายไม่ได้อะไรก็คือซื้อของมาแล้วก็ค่าขนส่งค่าอะไรก็ให้พี่เขาออกเองจ่ายออกค่าของที่แม่จ๋าไปซื้อมาแค่นั้นค่าแรงค่าอะไรแม่จ๋าก็ไม่ได้เอาเนาะก็ถือว่าเป็นการช่วยๆกันไปนะคะเราก็ช่วยเขาเขาก็ช่วยเราเขาช่วยเรายังไงเขาช่วยเราให้เราการทำเราก็เป็นการฝึกมือไปในตัวเนาะก็ถือว่าช่วยให้เราได้ฝึกมือไปในตัวเพราะว่าแม่จ๋ายังไม่ได้ชำนาญนะคะยังไม่ได้ชำนาญเกี่ยวกับการทำสปริงโรลเท่าไหร่เพราะว่านี่ก็เป็นของใหม่สำหรับแม่จ๋านะเพราะว่าชีวิตในการใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยของแม่จ๋าไม่เคยเลยค่ะไม่เคยทำสปริงโรลไม่เคยทำป่อเปี๊ยะนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทำอาหารไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะก็เพิ่งจะมาเริ่มหัดทำป่อเปี๊ยะก็ตอนที่มาอยู่ที่ต่างประเทศนี่แหละนะคะก็ดูจาก YouTube ช่องนั้นช่องนี้บ้างจำเขามาแล้วก็เริ่มทำนะคะแล้วก็ไม่เคยกินป่อเปี๊ยะมาก่อนว่ารสชาติที่คนอื่นเขาทำมันจะเป็นรสชาติแบบไหนนะคะเพิ่งมาเคยทำที่นี่และก็เพิ่งมาเคยกินที่นี่ด้วยฝีมือตัวเองนะคะทำครั้งแรกแล้วก็กินครั้งแรกกินของตัวเองค่ะแล้วก็เลยไม่รู้ว่าตกลงคนอื่นเขาทำรสชาติเป็นยังไงนะคะก็เคยกินแต่ของตัวเองเนาะนะคะก็ไม่รู้ว่าวันนี้นะคะทำให้พี่เขาจะรสชาติถูกใจพี่เขาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่ก็ทำอย่างเต็มที่นะคะทำอย่างเต็มที่ก็หวังว่าจะอร่อยถูกใจคุณพี่นะคะแต่วันนี้รู้สึกว่าการห่อไม่เป็นที่ประทับใจเท่าไหร่สำหรับในความรู้สึกของแม่จ๋านะรู้สึกว่าวันนี้นะคะเปรียบเทียบกับครั้งก่อนๆที่เคยห่อมารู้สึกว่าครั้งนี้รู้สึกไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่อาจจะเป็นด้วยลักษณะการ
การทําของเราหมายถึงการยืนอะลักษณะการยืนการนั่งตรงนี้มันไม่เหมาะสําหรับเราอะค่ะแต่ตอนที่แม่จ๋าทําอยู่ในครัวนะคะครั้งก่อนๆห่ออยู่ในครัวโต๊ะในครัวเคาน์เตอร์ในครัวเขาจะค่อนข้างสูงกว่านี้หน่อยนึงนะคะอันนี้มันจะต่ําไปแล้วเราก็ก้มเราก็จะปวดหลังแล้วก็เลยรู้สึกเราห่อไม่ถนัดนะคะเราห่อไม่ถนัดวันนี้เราจะทําห่ออยู่ที่40ชิ้นค่ะทุกคนเพราะว่าป่อเปี๊ยะนะคะซื้อมาแพ็คหนึ่งแผ่นมันจะมีอยู่40แผ่นนะคะก็จะทํา40แผ่นจริงๆพี่เขาอยากได้50เนาะแต่ว่าก็ป่อเปี๊ยะแพ็คหนึ่งมัน40ก็ทำให้40นะคะตอนนี้ก็ทำไปได้เรื่อยๆนะคะอาจจะดูข้างหลังอาจจะเอ๊ะมีผู้คนเดินไปเดินมาวันนี้ที่บ้านก็พอดีมีช่างมาทำอะไรเล็กๆน้อยๆในห้องที่บ้านนะคะซ่อมแซมนะคะบ้านก็อยู่ไปอยู่มามันก็มีอันนั้นสึกอันนี้หรอสึกหรอกันไปก็ซ่อมแซมกันไปค่ะตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างเนาะถ้าไม่อยู่แบบไม่สึกไม่หรอไม่พังเลยช่างก็ไม่มีงานทำเนาะทุกคนเนาะว่าไหมนะคะวันนี้ก็เลยจะมีดูมีผู้คนพลุกพล่านหน่อยนะคะทำไปเรื่อยๆทีนี้ถึงชิ้นสุดท้ายแล้วทุกคนชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะ40ชิ้นวันนี้สำเร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปแพ็คใส่ถุงแล้วก็เดี๋ยวใส่ฟีดเอาละค่ะตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ40ชิ้นนะคะสปริงโรเนาะป่อเปี๊ยะแพ็คหนึ่งมันจะมี40แผ่นตอนนี้เราทำเสร็จเรียบร้อย40แผ่นแต่บอกว่างานนี้ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าทำไม่ค่อยสวยแล้วก็เหมือนทำไม่ถนัดยังไงก็ไม่รู้เนาะนะคะรู้สึกว่าวันนี้จะไม่ค่อยประทับใจจะมีเล็กมั่งใหญ่มั่งเนาะอันนี้ก็นะคะโอเคนะคะก็หวังว่าเดี๋ยวพี่ที่จะแม่จ๋าจะส่งป่อเปี๊ยะไปให้นะคะหวังว่าจะเอนจอยแล้วก็จะอร่อยกับป่อเปี๊ยะที่แม่จ๋าทำเนาะรูปร่างหน้าตาอาจจะไม่สวยแต่ก็โอเคอยู่เนาะไม่ใช่มืออาชีพค่ะโอเคค่ะ